ก่อนก็คือแม่ของแม่ก็คือแม่ของเราแม่ของก็คือแม่ของเราเราได้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจากแม่น้ำโขงมีความรู้สึกเหมือนกันเลยตั้งแต่ฝั่งไทยจากเชียงแสนอำเภอเชียงของนะครับอำเภอเวียงแก่นเข้าในประเทศลาวจะเรียกว่าแม่ของเหมือนกันหมดเลยก็คือแม่ก็คือมาเตอร์นะเด็ดที่กุ้งจุกตาเด็ดจุกส่งแก้วจะมาไม่ดินตอนนี้ชาวยินละเจดีตาตายินละทำชีจุกงเขาเด็ดยูละแน่ดีเลยชีตจุกงตอนนี้เขาจุกงตาจงรักตาตางับที่หันจะกจุกงส่งแก้วที่สิ่งนั้นกินยินละทำชีจุกงที่ชาวจุกงตายองดูจุกงเช็คชิมบุตรเขาอุ่นดีชัดตาตาเด็ดจุกงแน่เป็นจุกงยินละที่จุกงตอนนี้งับส่งแก้วจงรักจุกงตอนนี้เด็ดชีตตาที่เสียงจุกงอะไรมันก็มีความรู้สึกผูกพันเนาะตากว่ามือใดหากที่ว่าเขาบ่ได้ลงไปใกล้ไปทัดมันก็คือว่าใจจดใจจ่ออยู่ธรรมดาแบบว่าโอ้คันบ่ลงนี่จักเป็นแนวใดน่ะมันแบบบ่มวนในใจมันซะทุกๆมือต้องได้ลงหน่อยนึงชั่วโมงนึง2ชั่วโมงก็ขึ้นสินะมันมีความผูกพันใช่มั้ยซะคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือคนกับแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเราแบ่งระดับกันแล้วมันจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของคนลุ่มน้ำคนที่ได้อาศัยแม่น้ำคนที่กินอยู่กับแม่น้ำเอาแม่น้ำเป็นแหล่งอาหารอันนี้คือคนที่เอาแม่น้ำโขงเป็นแม่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่รับรู้น้ำโขงผ่านจากสื่อหรือว่าได้เข้ามาสัมผัสได้เห็นความอลังการหรือความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงได้เห็นความสมบูรณ์ได้เห็นความงดงามของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็รักแม่น้ำโขงอยู่อันนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือกลุ่มที่มองแม่น้ำโขงเป็นสมบัติที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือทำให้เป็นเงินให้ได้จากทรัพยากรให้เป็นเงินไม่ได้ให้ได้คือพวกนี้ก็คือกลุ่มทุนใหญ่หรือกลุ่มรัฐบาลในเอเชียใต้เนี่ยหรือว่าจากหลายๆที่มาพอใส่น้ำของส่วนพวกประชาชนที่ใส่น้ำของเป็นนั่นใส่แบบเอาปูปลาหน้านั่งมากินเนาะก็เจ้าก็ใส่เป็นช่วงเป็นยามคือยามเช้าบ่ยามเช้าก็เจ้าก็ลงประมาณ 5-6 โมงแบบนี้นะว่าเออช่วงแรกๆบางทีก็เจ้าจะเฮ็ดตู่เป็นตู่เป็นหนองเลยว่าเออก็เจ้าจะหากินยามนะยามกลางคืนบ่ก็เจ้าเอาปลาเป็ดไปนะก็ต้องเอาเป็นช่วงจนยามเช้าก็ตอน 5:00 นขึ้นไปว่าเขาจะเอาปลาไปแล้วมันจะได้มาเพื่อให้ประชาชนมีอยู่มีกินใช่ดีแต่ก่อนเกิดอยู่ลันตานแล้วมาอยู่สางขอบคั่วอยู่หัวสลัมแต่เพียงมาอยู่หัวสลัมแหละจับปลาขึ้นมานี่ประมาณมองขนาดกะมองจะน่ามันอันนี้ก็มอง38ปีครับที่ทำเฮาเคยเอาไรว่าสิซะเฮ็ดไรมีเหือมีแห้งเฮ็ดไรสู่ส้นไรในงานครอบครัวนี่người sông người dân của đồng bằng sông Cửu Long thì ta gọi là sống chung với lũ mà. Thì cuộc sống nó dính liền với nước. Có sông có nước tức là có thủy sản.Mặc dầu sống nó vất vả nhưng cũng từ cái nguồn thủy sản mà nuôi sống là bà con ở đây cũng như bản thân mình, ví dụ như vậy. Trong những năm mà tháng mà kháng chiến khó khăn thì anh em mình ở trong cứ cũng nhờ cái nguồn tôm cá này mà sống để mà chiến đấu để trưởng thành hôm nay, nội dung nó là vậy thôi. Vì thì cái cuộc sống của người dân ở vùng sông nước thì nó phải dính liền với sông nước. Vì dính liền sông nước tức là dính liền với là thủy sản. Lấy cái đó lên mình nuôi là nguồn sống cho mình để phát triển. Không thể tách rời được.Chúng ta biết là cái một cái dòng sông thì nó không chỉ có nước, một dòng sông không chỉ có nước mà thật sự là trong đó nó còn có chất lượng nước, nó còn có phù sa, nó còn có cá và các cái sinh vật sống trong nước. Rồi trên bờ, hai bên bờ sông thì nó lại có rừng và có những cái hệ sinh thái ở hai bên bờ sông. Thì tất cả những cái đó tạo thành một cái quần thể sinh thái của cái dòng sông tất cả những cái yếu tố đó nó đều có liên quan đến nhau.
องอย่างนี้เพราะว่าอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนที่อยู่กับแม่น้ำโขงเนี่ยคือคนกลุ่มแรกเนี่ยใกล้ชิดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงที่สุดแต่กลับมีโอกาสในการที่จะพูดคุยเรื่องแม่น้ำโขงน้อยที่สุดในการที่จะจัดการกับแม่น้ำโขงน้อยที่สุดแต่ว่าคนที่กลุ่มที่3ที่อยู่ไกลที่สุดคือรัฐบาลหรือกลุ่มทุนใหญ่โลกาภิวัตน์ต่างๆอยู่ไกลที่สุดแต่กลับมีอำนาจที่สุดในการจัดการทรัพยากรในแม่น้ำโขงgiữa thượng nguồn và hạ nguồn thì dĩ nhiên nó có nhiều mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ giữa con người, người với người nó là quan trọng hơn cả. Anh sống được thì anh phải tạo điều kiện cho cái người khác sống được, chứ không thể là anh chỉ sống một mình anh rồi những người khác lại là bị tác động, bị bệnh hoạn. คือเราต้องเข้าใจว่าองค์ความรู้ที่เขาบอกว่าเป็นสากลเป็นจากทางตะวันตกบ้างอะไรบ้างจากองค์กรใหญ่ๆที่เอามาใส่ให้เนี่ยว่าการพัฒนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้การพัฒนาคือการที่มีบ้านหลังใหญ่มีรถคันใหญ่ๆมีถนนที่มันต้องลาดยางแล้วไม่มีฝุ่นสักอย่างแต่องค์ความรู้ของชาวบ้านเนี่ยองค์ความรู้ของท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่ให้คนต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างไรต้องพึ่งพาธรรมชาติอย่างไรต้องรู้จักธรรมชาติอย่างไรอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของมนุษย์ด้วยถ้ามนุษย์เข้าใจองค์ความรู้อย่างนี้เข้าใจองค์ความรู้ของตัวเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างตัวเองเข้าใจบริบททุกอย่างผมว่าตรงนี้โลกมันก็ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ลดน้อยลงไปแล้วมันก็สามารถจัดการกันได้